เว็บไซต์ในประเทศไทยมีความปลอดภัยค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับต่างประเทศเหตุผลก็คือเราไม่ค่อยให้ความสำคัญว่าเวลาเราพัฒนาแอปพลิเคชันหรือระบบออกมาแล้วเนี่ยนอกจากมันใช้งานได้ปกติแล้วอ่ะมันจะปลอดภัยด้วย Business เนี่ยต้องการว่าแอปพลิเคชันของเราอ่ะจะต้องออกมาเพื่อให้คนทำแบบนู้นแบบนี้ได้แต่ว่าไม่ได้มองว่าเมื่อทำแบบนั้นแล้วอ่ะมันจะมีผลกระทบว่าจะเกิดอะไรกับ User หรือเปล่าองค์กรต่างๆมักจะเก็บเป็นความลับเพราะว่ากลัวที่จะเสื่อมเสียชื่อเสียงถ้าเกิดว่าข้อมูลหลุดออกไปแล้วมีลูกค้ารู้ลูกค้าแทนที่จะเคยซื้อของเว็บเราอาจจะไปซื้อของเว็บคู่แข่งเราเขาก็จะคอนเซิร์นในเรื่องนี้มากกว่าไม่ได้สนใจเรื่องความเป็นส่วนตัวแค่แก้ไขช่องโหว่แล้วก็ทำให้เรื่องเงียบไปครับผมตักเชียโมริโมโตะครับก็ปัจจุบันทำงานเป็นที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่า IT Security Consultant รับทดสอบแฮกระบบให้ลูกค้าครับก็ปกติแล้วเวลาพูดถึงแฮกเกอร์ก็คนก็ส่วนมากก็จะนึกถึงเป็นอาชญากรไซเบอร์ที่ต้องการจะทำให้ระบบได้รับความเสียหายครับผมแต่ว่าในอีกมุมมองหนึ่งคนที่ทำงานเป็นแฮกเกอร์ฝั่งดีก็มีก็คืออยากต้องการให้ระบบมีความปลอดภัยครับผมข้อมูลรั่วมีข้อมูลของลูกค้าเนี่ยหลุดถูกเจาะระบบเคยคุยกับคนที่มาถามคำถามคล้ายๆกันเนี้ยเขาก็สงสัยว่าเขาไม่ได้มีข้อมูลสำคัญเขาไม่ได้มีความลับอะไรทำไมเขาจะต้องกลัวว่าจะมีใครมาแฮกเขาหรือเปล่าสมัยนี้ข้อมูลมันเข้าถึงง่ายแล้วก็มีอาชญากรที่เป็นเด็กที่แบบอยากรู้อยากลองอยากจะลองว่าเฮ้ยโหลดโปรแกรมนี้มาสามารถใช้เป็นโทรจานเอาส่งไปให้เพื่อนก็สามารถแฮกคอมพิวเตอร์เพื่อนได้แล้วปรากฏว่าอาชญากรไซเบอร์เริ่มอายุน้อยลงเรื่อยๆแล้วคนอายุน้อยส่วนมากก็จะไม่ได้มีวุฒิภาวะเอาความรู้ด้านไม่ดีเนี้ยไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมในต่างประเทศเนี่ยเขาค่อนข้างยอมรับการที่เวลาเราเจอช่องโหว่เราไปแจ้งให้หน่วยงานนั้นทราบแล้วพอหน่วยงานนั้นแก้ไขเขาก็ช่องโหว่เหล่านี้มาเปิดเผยต่อสาธารณะในทางกลับกันสิ่งที่ในประเทศไทยเกิดขึ้นก็คือหลายๆเคสคนที่เจอช่องโหว่แล้วก็หวังดีไปแจ้งปรากฏว่าสิ่งที่เขาโดนกลับมาก็คือเขาโดนฟ้องในความเป็นจริงแล้วเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ควรได้รับการสนับสนุนครับผม